ชอบเปรี้ยวอ่ะจะกินได้ถ้าเป็นผมมาเลียมันจะหวานเลยอ่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แก่งหูเล่นะคะตำบลท่ามะเดื่ออำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นสถานที่ต้องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพัทลุงเลยนะคะคือที่มันจะเป็นทำนองเหมือนกับว่าเราอยู่ใกล้น้ำตกหรือว่าเป็นน้ำคลองอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะทำร้านค้าให้มีที่นั่งลงไปในน้ำแล้วก็มีให้แบบให้บริการให้มีแบบเหมือนห่วงยางให้เช่ามีบริการให้เล่นน้ำด้วยนะคะสำหรับเด็กเล็กเด็กน้อยแต่ว่าต้องระวังให้ดีนะคะถ้าเป็นฤดูน้ำหลากอ่ะจะเจอปลาคาเป้านะคะซึ่งเราเคยเจอมากับตัวแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันกัดเท้าอ่ะหลานเราเดี๋ยวเราจะไปฟังประสบการณ์ตรงจากคนที่เคยเจอนะคะคือชนจริงๆไม่ได้แกล้งนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะลงแกล้งจ้ะลงแกล้งจ้ะขยับมาใกล้ๆค่ะ